ูดปังมิลิพายอดค้นหาข้าวเหนียวมะม่วงใน Google พุ่งกระฉูดกระแสตอบรับถล่มทลายสำหรับมิลิดานุภาหรือมิลินักร้องและแรปเปอร์หญิงชื่อดังกับการก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินเดี่ยวชาวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่า2022ที่สหรัฐอเมริกาพร้อมกับศิลปินชื่อดังที่เคยร่วมงานกับค่าย88 Rising ซึ่งเป็นค่ายเพลงของศิลปินชาวเอเชียที่โด่งดังทั่วโลกทั้งนี้สำหรับโชว์ของมิลิเริ่ม 8:50 นตามเวลาประเทศไทยโดยมิลิได้ขึ้นแสดงเป็นคนที่2ของเวทีในชุดสีแดงขนเพลงดังอย่างมิเหรอมิเหรอและสุดปังไปโชว์บนเวทีเรียกเสียงเชียร์ให้กับผู้ชมไม่น้อยก่อนจะปิดโชว์ในแบบไม่เหมือนใครด้วยการกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์บนเวทีและหลังการโชว์สุดปังดังกล่าวกระแสตอบรับก็ร้อนฉาทันทีโดยจะเห็นได้จากยอดค้นหาคำว่า Mango Sticky Rice ข้าวเหนียวมะม่วงใน Google ได้พุ่งสูงขึ้นจากเดิมมากเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งผลจับต้องได้จนต้องปรบมือให้รัวๆเลยจ้าและนี่ก็เป็นเนื้อหาคลิปข่าวที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ